ให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละนะ150นาทีนะคะต่อสัปดาห์แบ่งเป็นแบบนี้นะก็คือให้ออกกำลังกายเนี่ยแบบห้ามห่างเกินกว่า2วันแปลว่าอาจจะวันเว้นวันเนี่ยพอได้แต่หรือจันทร์ถึงศุกร์ออกติดกัน5วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์พักแบบนี้ก็ได้นะคะ150นาทีถ้าสมมติว่าเราออก5วันใช่ไหมมันก็อาจจะเป็น30นาทีใน5วันอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะอันนี้คือการออกกำลังกายที่ช่วยลดสารต้านอนุมูลอิสระเป็นการออกกำลังกายแบบชะลอวัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังในเรื่องของว่าสารต้านอนุมูลอิสระกับในเรื่องของการลดความอ้วนกันบ้างนะคะสารอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยสารอนุมูลอิสระเนี่ยมันมักจะเกิดจากออกซิเจนพวกเรานะซึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกๆเซลล์นะที่แบบเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจากการหายใจอยู่แล้วนะคะมันก็จะก่อให้เกิดพวกอนุมูลอิสระจากออกซิเจนขึ้นมานะคะส่วนใหญ่นะแต่ถามว่าธาตุอื่นๆทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระไหมก็ได้นะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราหายใจเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระเหรอคะใช่ค่ะอนุมูลอิสระเกิดขึ้นทุกๆลมหายใจของเราเลยจ้ะนี่ถามว่าแล้วไอ้ตัวอนุมูลอิสระพวกนี้เนี่ยทำไมร่างกายจะต้องมีฉันไม่อยากแก่ทำไมจะต้องมีนะคือมันเป็นธรรมชาติที่เป็นกลไกการป้องกันร่างกายของเรานะคือตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่อะไรล่ะมันก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลล์มะเร็งนะคะรวมถึงในเรื่องของช่วยในเรื่องของอย่างถ้าเป็นสารอนุมูลอิสระที่เกิดอย่างเช่นพวกไนตริกออกไซด์นี่ก็ใช่นะมันก็ช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะช่วยแบบร่างกายเราหลายๆอย่างแต่ว่าพวกนี้นะคะเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกร่างกายเราอ่ะกำจัดออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันคือมันมีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโทษด้วยถ้าเกิดว่ามันอยู่นานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยวงจรชีวิตของมันเนี่ยนะคะก็จะสั้นแบบประมาณกระพริบตานะคะเกิดปุ๊บแล้วก็ไปนะคะวงจรชีวิตสั้นยิ่งกว่ายุงนะคะสารอนุมูลอิสระในร่างกายเราอ่ะมาจากไหนถ้าแบ่งนะคะเป็น2แหล่งหลักๆก็คือมันมาจากภายนอกร่างกายกับภายในร่างกายเราภายในร่างกายก็คือว่าอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นเองงั้นเหรอเกิดขึ้นเยอะมากแม่นะคะก็คือสารพวก UV พวกนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระจากภายนอกร่างกายได้นะหรืออะไรอีกพวกฝุ่น PM 2.5 ในเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรากินอาหารปิ้งย่างพวกนี้ของทอดของปิ้งของย่างของที่ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ก็จะมีอนุมูลอิสระสูงมากเวอร์น้ำที่มันปนเปื้อนนะคะน้ำพวกน้ำสกปรกทั้งหลายหรือพวกโลหะหนักทั้งหลายนะคะที่มันปนเปื้อนมากันกับพวกแหล่งของกินที่เรากินไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือเป็นอาหารก็ตามยาสารเคมีต่างๆนะคะการฉายแสงหรือว่ากัมมันตภาพรังสีพวกนี้ก็คือจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหมดเลยที่จะทำให้ร่างกายเรามันสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาถูกไหมจากตัวกระตุ้นภายนอกนะแต่อย่าลืมว่ามันมีจากภายในตัวเราเองเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าสร้างเยอะมากด้วยนะคะออกกำลังกายอะค่ะเป็นทั้งตัว anti aging ชะลอวัยและเป็นทั้งตัวสร้างอนุมูลอิสระในขณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบหักโหมจนเกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์เทรนนะออกกำลังกายมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะยิ่งกลายเป็นผลร้ายกับเซลล์ร่างกายของเราก็จะกลายเป็นเร่งแก่ถ้าเกิดว่าเราจะลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราจะทำยังไงถ้าเราจะลดอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะอย่างแรกก็คือจำกัดปริมาณการกินไม่ให้มากเกินไปคือเวลาที่เรากินเยอะร่างกายก็ต้องเผาผลาญเยอะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหมอให้กินน้อยๆแบบไม่ใช่กินแมวดมนะจ๊ะก็คือกินอย่างที่พวกเรากินหมอสอนในเพจเนี้ยแหละแต่ว่าไม่ให้แบบกินแบบโอเวอร์จนเกินไปนอกจากแบบเราจะอ้วนแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องใช้ปริมาณได้รับพวกอนุมูลอิสระจากการที่ร่างกายจะต้องมาเผาผลาญในระดับเซลล์มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือเขาเรียกว่าจำกัดการกินนะคะไม่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องได้รับวันนี้หมอให้คำนวณเริ่มจาก1โปรตีนก่อนเลยนะคะโปรตีนเนี่ยเป็นในเรื่องของพลังงานที่ร่างกายต้องได้รับในแต่ละวันถูกปะเราก็ควรจะคำนวณโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือให้กินเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินผักผลไม้เน้นผักผลไม้เป็นหลักถูกไหมคะที่ไม่หวานนะแล้วก็ไขมันก็ให้เลือกเป็นไขมันดีนะคะเลือกเป็นไขมันดีเท่านั้นไขมันไม่ดีพวกทรานส์แฟตนะหรือว่าไขมันอิ่มตัวนี่ก็ต้องจำกัดในเรื่องของการกิน
โอเคนะอย่างที่สองสำคัญมากค่ะในนี้นะคะพวกเราต้องท่องไว้ว่าน้ำตาลคือยาพิษนะคะเวลาที่เรากินน้ำตาลเนี่ยนะตัวน้ำตาลเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดการอักเสบกับเซลล์ในร่างกายเราทำให้ฮอร์โมนมันเพี้ยนนะคะทำให้ในเรื่องของการเสียสมดุลเกิดการเสียสมดุลต่างๆแล้วก็ทำให้แบบร่างกายเราแน่นอนว่าอ้วนขึ้นน่ะคือเกิดภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นนะคะคือแล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมเวลาเรากินพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแฟตใช่ไหมพวกเราก็คืออ้วนอ่ะแล้วถามว่าเออแล้วอ้วนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของการที่สารต้านอนุมูลอิสระคือวันนี้ต้องอธิบายเรื่องนี้นะคะให้พวกเราฟังชัดๆนะคะก็คือเวลาเราอ้วนเนี่ยเซลล์ไขมันในร่างกายเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ก็คือไตรกลีเซอไรด์นะคือกรดไขมันพวกนี้มันก็จะมีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้ไขมันตัวไม่ดีในร่างกายของเราอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเซลล์ไขมันเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวโอเมก้าส่วนใหญ่แล้วในร่างกายของเราจะเป็นโอเมก้า6นะคะซึ่งโอเมก้า6เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบนะคะนั่นแปลว่าคนที่อ้วนทุกคนนะคะหรือใครที่แบบมีไขมันส่วนเกินเนี่ยแปลว่าร่างกายเราอะเซลล์ไขมันเราอะมันทำให้เกิดการอักเสบอยู่ทุกๆวินาทีอยู่แล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาที่เราอะจะลดน้ำหนักเราจะลดความอ้วนเนี่ยเราถึงควรที่จะต้องลดตัวอนุมูลอิสระในร่างกายลงแบบว่าด้วยทุกวิธีเลยนะพวกเราด้วยการออกกำลังกายที่แบบมันไม่โอเวอร์เทรนนะคะด้วยในเรื่องของการใช้สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆพวกเราต้องลดเซลล์ไขมันลงจ้ะนะแล้วการที่เราจะลดน้ำหนักลงได้เนี่ยนะเราก็ต้องแบบลดการอักเสบที่มันเกิดคือจากเซลล์ไขมันเราลงด้วยนะมันถึงจะทำให้แบบการลดน้ำหนักเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะ3ก็คือไปออกกำลังกายจ้าออกกำลังกายเมื่อกี้เราพูดแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นการออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่า moderate exercise นะจ๊ะก็คือออกกำลังกายที่แบบไม่ได้หนักจนเกินไปก็คือเป็นการออกกำลังกายที่แบบว่าต่อให้เราวิ่งเราก็ยังแบบฟังชาวบ้านเขาคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฟังเพลงไปวิ่งไปอันนี้รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหนักมากนี่คือเราจะแบบไม่สนอะไรทั้งนั้นละนะก็คือสติมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคือมันเหนื่อยมากอันนี้คือโอเวอร์เทรนนะคะคือให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละนะ150นาทีนะคะต่อสัปดาห์แบ่งเป็นแบบนี้นะก็คือให้ออกกำลังกายเนี่ยแบบห้ามห่างเกินกว่า2วันแปลว่าอาจจะวันเว้นวันเนี่ยพอได้แต่หรือจันทร์ถึงศุกร์ออกติดกัน5วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์พักแบบนี้ก็ได้นะคะ150นาทีถ้าสมมติว่าเราออก5วันใช่มั้ยมันก็อาจจะเป็น30นาทีใน5วันอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะคะอันนี้คือการออกกำลังกายที่ช่วยลดสารต้านอนุมูลอิสระเป็นการออกกำลังกายแบบชะลอวัยนะจ๊ะ4และข้อ4นะลดความเครียดโอ้โหอันนี้พูดง่ายทำยากสิ่งนี้สำคัญเราต้องลงมือทำก่อนนะคะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรตั้งแต่นอนพักผ่อนให้เพียงพอถูกไหมดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเอ้ยจะสงกรานต์แล้วจ้านะฟังเพลงมีเพื่อนนะคะพูดคุยเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะมาฟังไลฟ์หมอสลินบ่อยๆนะคะอยู่ในบรรยากาศนะคะคือให้มันเป็นชีวิตประจำวันของเราอะเนาะเหมือนเวลาเรากินข้าวอะเราก็แบบมีกินอยากกินนั่นบ้างอยากกินนี่บ้างกินนี่เบื่อแล้วเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยการออกกำลังกายก็ให้มันเป็นชีวิตประจำวันให้มันหลากหลายนะคะถ้าช่วงไหนร่างกายเราแบบอ๋อมันยังไม่โอเคอะไรอย่างงี้นะปวดท้องก็พักก่อนนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเราก็ต้องแบบให้มันแบบอยู่แบบสม่ำเสมอกับชีวิตประจำวันของเรานะคะข้อ5ถ้าสารอนุมูลอิสระมันเยอะเราก็กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจ้ะอะไรบ้างเช่นผักใบเขียวผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่นะคะตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแครอทเขียวนะแครอทมาฟักทองด้วยถั่วอัลมอนด์จริงๆถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายได้หมดนะอะโวคาโดนี่ปลาก็มาจ้าถูกต้องเลยนะจ้าโดยเฉพาะแบบปลาทะเลดำลึกนะมะเขือเทศก็มาจ้านี่วันนี้หลักๆนะในกลุ่มของอาหารก็เป็นผัก
ใบเขียวผลไม้ที่ไม่หวานเป็นกลุ่มของเบอร์รี่นะผลไม้สีๆแบบอย่างเช่นพวกแครอทนะพวกนี้ก็จะมีแบบพวกเบต้าแคโรทีนอย่างนี้ใช่ไหมคะปริมาณที่กินคือให้มันหลากหลายและอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่เหมือนกันแล้วสารต้านอนุมูลอิสระแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไปทำหน้าที่ที่แบบแตกต่างกันแล้วก็หลายๆตัวมันก็มาแบบจับมือกันคือมันทำงานประสานกันนะคะพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการจับพวกอนุมูลอิสระพวกนี้ออกไปได้นะคะหลายๆอันมันแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยนะคะก็คือแบบลดไปถึงแบบระดับแบบการอักเสบเลยนะคะอันสุดท้ายก็คือสารแอนตี้ออกซิแดนต์มาถ้าเราจะกินสารต้านแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเนี่ยนะเรากินตัวไหนได้บ้างจ๊ะวิตามินซีมีอะไรอีกวิตามินดีนะคะวิตามินอีมีเบต้าแคโรทีนมีแอสตาแซนทีนมีไลโคปีนนะไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศนี่มาดูอันนี้คือในกลุ่มของพวกไฟโตนิวเทรียนในพืชอย่างนี้ใช่ไหมคะมาดูในกลุ่มของมินเนอรัลบ้างมินเนอรัลก็จะมีแมกนีเซียมนะคะโอเมก้า3วิตามิน A ซิงค์ซิงค์สารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนต์ที่พวกเราคุ้นคือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน D วิตามิน A อย่างนี้พวกนี้ใช่ไหมคะมีพวกมินเนอรัลนี่ก็คือพวกเกลือแร่ก็อย่างเช่นแมกนีเซียมหลายๆตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบต้านอนุมูลอิสระโดยตรงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทำให้กลไกของการแอนตี้ออกซิแดนต์อ่ะมันไปช่วยทำให้กลไกของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้พวกเรารู้จักก่อนว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยในนี้นะคะถ้าเป็นในกลุ่มของพวกสำคัญนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะให้พวกเรารู้จักตัวนี้จริงๆพวกวิตามินเนี่ยสำคัญหมดเลยนะแต่ว่าตัวที่แบบขาดไม่ได้เลยนะก็คือวิตามินดีนะคะวิตามินดีถ้าพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักนะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยในเรื่องของเพิ่มอินซูลินเซนซิฟิตี้คือพูดง่ายๆคือลดภาวะดื้ออินซูลินนั่นแหละที่มันเป็นสาเหตุของการลดความอ้วนอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นลดการอักเสบของพวกสารสื่ออักเสบหลายๆตัวนะคะนั่นก็คือโอเมก้า3ในคนที่ต้องการที่จะลดความอ้วนเนี่ยนะคะกลุ่มพวกวิตามินจริงๆตัวอื่นก็สำคัญนะอย่างวิตามิน C วิตามิน E พวกนี้ก็ควรที่จะกินให้เป็นประจำนะเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าให้พูดถึงแบบว่าตัวเด่นๆเลยของแต่ละกลุ่มเนี่ยนะให้พวกเราจำวิตามิน D กับโอเมก้า3ไว้นะคะโอเมก้า3เนี่ยมันจะมี EPA และ DHA เพื่อที่จะไปลดในเรื่องของการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะการอักเสบพวกหลอดเลือดที่เรากลัวเนาะเวลาที่ร่างกายเกิดภาวะอ้วนมันจะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างเบาหวานใช่ไหมมีไขมันในเลือดผิดปกติมีโรคหัวใจถูกไหมมีโรคเกาต์ถูกไหมคะ PCOS ทำให้มีลูกยากด้วยนะคะไปจนถึงเรื่องของมะเร็งนะอ้วนเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่า inflammation ก็คือการอักเสบที่ก่อให้เกิดสารอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะคะซึ่งเริ่มต้นมันก็มาจากมีโอเมก้า6เยอะมากนะคะมันก็เกิดเป็นสารก่ออักเสบเกิดขึ้นในร่างกายก็โรคต่างๆพวกนี้มันถึงตามมาเวลาที่เราอ่ะจะดูแลสุขภาพเราเนี่ยนะคะนอกจากในเรื่องของการลดน้ำหนักลงมาแล้วเนี่ยการที่เราใช้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กินอาหารที่ประกอบไปด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้พวกเราก็ต้องแบบไปเลือกเมนูอาหารปรุงเอาเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของโรคต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของการอักเสบแบบนี้นะคะก็จะกินโดสเยอะอย่างเช่นหมอก็จะแนะนำว่ากิน 2,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA นะคะต่อวันถ้าพวกเรามีโอเมก้า3อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยให้พวกเราเอาขวดมาพลิกดูว่ามันมี EPA กับ DHA ใน1เม็ดมีเท่าไหร่แล้วให้พวกเราคำนวณว่าใน1เม็ดเนี่ยนะคะใน1เม็ดของโอเมก้า3นะน้ำมันปลาเนี่ยนะให้มี EPA บวกDHA นะคะเท่ากับ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะใน1เม็ดเนี่ยสมมติว่าถ้าบวกแล้วได้300เราก็ควรจะกินประมาณเท่าไหร่6ถึง7เม็ดต่อวันอย่างนี้ใช่ไหมหรือถ้าบวกแล้วได้600ก็กินประมาณ3
3เม็ดต่อวันหรือ4เม็ดต่อวันก็ได้นะคะจะกินมากหรือน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้มีโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบแบบเมื่อกี้ที่หมอเอาให้ดูว่า5 6 7โรคนะนะหรือว่าภูมิแพ้หรือว่าเป็นในกลุ่มของ SLE รูมาตอยนะคะหรือโรคออโตอิมมูนทั้งหลายพวกนั้นนะคะสุขภาพแข็งแรงดีการกินโอเมก้า3เนี่ยก็อาจจะเอา EPA บวก DHA กินได้ตั้งแต่500ไปจนถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะต่อวันนะคะก็คือลดโดสลงนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนที่มี EPA บวก DHA 600มิลลิกรัมก็กินแค่วันละเม็ดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทุกวันจันทร์อังคารศุกร์อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอน 2 ทุ่มนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย